สรุป4ี่วันกับ4เหตุการณ์สะเทือนญี่ปุ่นช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังวันขึ้นปีใหม่ที่ทําให้คนทั่วโลกต่างตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดนอาทิตย์อุทยัยซึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็คงต้องมีการทําบุญทั้งประเทศไปแล้วเริ่มจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.6ริกเตอร์เมื่อวันที่1มกราคมที่มีจุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งญี่ปุ่นบนคาบสมุทรโนโตะในเมืองอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นส่งผลให้มีคลื่นสึนามิสูง1.2เมตร พัดถล่มท่าเรือวาจิมะและนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นออกคำสั่งให้อพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนสึนามิในทันทีชาวเมือง33,000คนถูกย้ายไปพักอยู่ศูนย์อพยพแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพังถล่มของบ้านเรือนและเหตุเพลิงไหม้ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า78รายถึงแม้ว่าปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยยังคงดําเนินอยู่แต่ก็ยากที่จะพบผู้รอดชีวิตอีก หลังกรอบเวลา72ชั่วโมงของการค้นหาผู้รอดชีวิตหมดลงไปแล้วต่อมาในวันที่2มกราคมก็เกิดเหตุเครื่องบินของสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชัยฝั่งที่สนามบินฮานดะในกรุงโตเกียวทําให้เครื่องบินทั้ง2เกิดไฟลุกท่วมทั้งลําลูกเรือและผู้โดยสารฝั่งเครื่องเจแปนแอร์ไลน์หลบหนีออกไปได้ทันแต่โชคร้ายที่ลูกเรือบนเครื่องบินหน่วยยามชายฝั่งเสียชีวิตไปทั้งหมด5คนโดยการชนนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา17นาฬก50นาทีตามเวลาท้องถิน่นตอนที่เครื่องบินของ Japan Airlines กำลังลงจอดที่รันเวย์ส่วนเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งกำลังจะขึ้นบินเพื่อเดินทางไปที่สนามบินนิงตะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวโดยจากบันทึกการสนทนาระหว่างหอควบคุมการบินและเครื่องบินทั้งสองลำพบว่าการชนกันบนรันเวย์น่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่ก็ยังต้องมีการสืบสวนกันต่อไป ต่อมาในคืนวันพุทธที่3มกราคมเกิดเหตุหญิงวัย20ปีไล่แทงผู้โดยสารบนขบวนรถไฟสายยามาโนเตะในกรุงโตเกียวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนและเหตุดังกล่าวจบลงในเวลาประมาณ5ทุ่มด้วยการที่ผู้โดยสารบนรถไฟช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุและส่งตัวให้ตำรวจด้วยตัวเองสุดท้ายคือเหตุไฟไหม้อาคารสูง12ชั้นแห่งหนึ่งในย่านนิชิชิชนจุกุกรุงโตเกียวเมื่อวันที่4มกราคม เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่น,นผู้ที่อยู่ข้างในตึกทั้งหมดสามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีรายงานสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ถ้าเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอด4วันที่ผ่านมาแต่ถึงจะดูน่าตกอ,กอกตกใจมากแค่ไหนรัฐบาลและคนญี่ปุ่นก็ยังคงรับมือได้อย่างดีเช่นเคยและจากนี้ก็หวังว่า จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้อีก